ูเจ็ดไม่ดังด้วยสัตว์เสียงก็ดังเลยมันจะมีความเบสของมันอะนะอันนี้กูคุ้นก็ทั่วไปมันเป็นแบบไอ้แค่นี้มันไม่ทั่วไปมันไม่เหมือนอะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนนะดูอย่างเงี้ยอันนี้มันจะด้านกว่าบางทีมันหลายปีแล้วมันก็อาจจะบางทีไอ้นี่มันอาจจะว่ามันถูมาแล้วก็ได้เลยเงาใครไปถูอะไรเงี้ยเอาอะไรไปขัดมันหรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะโหอย่างงี้ตัวนี้โลเกนเสียงดีแน่มึงจะโทษอะไรไม่ได้เพราะส่วนใหญ่มันเป็นไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่ส่วนเออไอ้เหี้ยนี่มันแปลกประหลาดทั่วไปคนก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เออเสียงอย่างเงี้ยมึงตั้งสุดแล้วแต่มึงถามกูนะตัวเนี้ยกูชอบมันมากกว่าทั่วไปแต่ว่าคือเนี่ยพอมันเป็นเงี้ยพอมันเป็นอะไรเครื่องเขียนก็เหมือนกันนะไอชิป RC ตัวโลโก้ก็เหมือนกัน RC 458P สีมาเลเซียเนี่ยไม่เหมือนพอมันเป็นชิปตัวเนี้ยคนก็จะ RC ก็จะให้ราคาแพงกว่าแต่มันไม่เหมือนกันเสียงมันอ่ะคนมันจะชอบคิดว่าพอเป็นชิปนี่ปุ๊บเสียงมันจะเป็นแบบนึงแบบกูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับชิปเท่าไหร่พอมันหมดแล้วยกเว้นว่าแบบเนี้ยกูก็ไม่รู้ทำไมนะธรรมดาคือมันติดขุ่นแตกเยอะกว่านะเปิดแหลมขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ก็แบบไม่เหมือนไม่เหมือนมันมีแบบมันมีนิวแอนซ์อะรายละเอียดแบบเล็กๆไอ้เนี่ยคือถ้ามึงเปิดแหลมขึ้นไปเนี่ยมันต่างความรู้สึกกูนะแบบทั่วไปเนี่ยมันจะคมเหมือนแบบมีดคมอะแต่ไอ้เนี่ยไทยเนี่ยมันจะคมเหมือนแบบเลื่อยอ่ะแม่งจะมีซี่ๆนิดนึงจิกๆอ่ะเออแม่งจิกแล้วมันไม่คลีนแม่งมีขอบเป็นฟันซี่ๆแต่อันเนี้ยแม่งมีขอบเป็นแบบมีดคมๆแบบแม่งเป็นเบลดแบบคมๆแบบแต่อันเนี้ยแม่งจะแบบมึงจะรู้สึกว่ามันแตกแบบอยู่ตลอดอะไรก็ได้แล้วมันแข็งแรงนะเสียงมันดูแข็งแรงจริงๆอ่ะเสียงแบบเนี้ยก็จะแบบคล้ายๆพวกประเภท distortion ในแบบไอ้ DNS 2ของมันน่ะThank you.
นี่บิดแหลมมาเยอะนะคือมึงมันจะเหมือนกับตัวนี้มันมีไดนามิกแบบมิดคัทแล้วก็แบบเบสบุ่มบามแต่มีกลางขยุกขยุยแต่ตัวนี้มันจะมีสิ่งนั้นที่แบบตื่นกว่ามันเป็นแบบทั่วไปที่คนไม่บอกว่าต่างกันเยอะสักที่คนบอกว่า808มันตัดเบสทิ้งแบบบวมๆกันเกินใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยกูคิดว่าแม่งน่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแม่งไม่ค่อยตัดเบสอ่ะเออๆมันไม่แน่นะกูรู้สึกอย่างนั้นนะมันอาจจะมีอะไรพังก็ได้นะเว้ยแต่มันเป็นล็อตสีระเบิดอ่ะขึ้นชื่อเรื่องนี้อ๋อเออแล้วเคยเจอได้ตัวอื่นมามั้ยไม่คือแบบคือแม่งแบบแม่งแกลเหี้ยๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีกูไม่เคยเห็นมันเท่าไหร่อ่ะถึงแบบเห็นก็แบบมันไม่ใช่สีระเบิดอ่ะมันมีจํานวนน้อยอ่ะคนที่ระเบิดนี่จะสงสัยนะเออสีระเบิดมันยังไงวะสีระเบิดคือมันบวมขึ้นมาเองได้แล้วพอมันระเบิดมันก็จะกลมๆแบบเนี้ยมันไม่ได้ถูกกระแทกแตกมันระเบิดของมันเองไอ้นี่คือโดนตัวกระแทกสีมาใช่มั้ยคือไอ้เนี้ยก็แบบแม่งใช้ๆไปแล้วแบบแม่งใส่กระเป๋าอ่ะใส่กระเป๋าแล้วแม่งไปถูมาถือไปถือมาแล้วก็ใส่ทานแล้วไปเสียบเล่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่สีระเบิดเนี่ยคือตอนกูได้มาทีแรกเนี่ยกลัวแอลกอฮอล์เช็ดมันก็มีฝุ่นมีอะไรแบบกลัวน้ำมันแอลกอฮอล์เลยเช็ดของกูไปเรื่อยเอาแป้งถูเฮียตรงนี้แม่งบวมออกมาแบบปูดแบบเหมือนคนแม่งหัวโนอ่ะมันสิวมันสิวสิวแม่งจะระเบิดแล้วคือแม่งบวมแบบไอ้ตรงเนี้ยกูจำได้แม่งบวมแบบประมาณแบบเม็ดใหญ่ประมาณแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมึงเห็นป่ะเนี่ยมึงดูดีๆดูกับแสงเนี่ยมันยังกลมแบบกลมดิอ๋อนี่เนี่ยแต่เนี่ยมันพอมันบวมปุ๊บแล้วถ้ามันมันปิดปุ๊บมันก็จะยุบลงไปไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันมันบวมแล้วมันน่าจะปิดแล้วก็ยุบลงไปเออคือถ้ามันไม่ยอมปิดอ่ะมันก็จะระเบิดปั้งแล้วก็จะกลมๆแบบอย่างเงี้ยรู้สึกเนี่ยใช้ไปเนี่ยตรงเนี้ยมันระเบิดตอนกูจำได้ว่าวันแรกมันมามันไม่มีมั้งตรงเนี้ยมันจะมีกูจำได้ว่ามันระเบิดเพิ่มของมันเองมีเสียงที่มุ้งมิงมากๆเลยมากกูเคยเอามึงเล่นแล้วแต่ไม่รู้ทําไม่เทียบไม่รู้อ๋อเออใช่ใช่ป่ะพวกเนี้ยตอนมันอยู่เดียวๆก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยอนาล็อกแต่ตัวมันต้องไม่เหมือนกันดิอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือแต่นี่คือมันผิดกันเยอะไงกูไม่รู้ว่ามันจะต่างกันขนาดเนี้ยนี่มันเยอะมากคือแบบบางทีก็อาจจะรู้แต่แบบกว่าที่มึงจะมีตัวอื่นมาเทียบเออเมื่อไหร่ถามว่าในเมืองไทยมีเรียกว่าอะไรจริงๆมันไอ้คนที่มีเนี่ยบางทีเค้าก็ไม่พูดอะไรอ่ะเค้าก็เก็บเค้าไปเรื่อยแม่งพูดมากแล้วแม่งแพงพวกเนี้ยแล้วต่อหรือต่อไอ้ผู้ก็คงมีเขาหูไม่เชื่อกันมั้งนะมันก็บอกยากอยู่ดีว่าตกลงเขาจะชอบไหมถ้าเกิดว่าเขาจะได้เขาจะชอบแค่ไหนอะไรเงี้ยสรุปแล้วมึงก็เนี่ยพอมึงชอบเสียงเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเนี่ยแอริออนทูบูเลเตอร์เล่น1,500แม่งสบายเลยไอ้แบงค์สามอะไรไอ้ไปยุคหนึ่งใช้นะผมใช้ก็ดีทุกวันนี้กูใช้บูทหูมันก็ดีฟังปิดเกณฑ์เนี่ยนี่ปิดเกณฑ์ทั้งคู่นะอันนี้เสียงคลีนอันนี้ออนตัวไหนไม่ออนอันนี้นี่ออนตัวนี้เมื่อกี้ยังไม่ออนนี่ออนตัวนี้อ่ะปิดดีเลย์ด้วยThank you.
อย่ารู้นั่นมันมีเสียงที่แบบนั่นนั่นลีนั่นแบบไปเขาเรียกอะไรไปทำโทนก่อนที่จะเข้าปีเปียมภาคครีเออเออแม่งมันจะมีเสียงเสียงลูดก็ไม่เหมือนแล้วเดี๋ยวอันตัวนี้นะนั่นตัวนี้มันมีคอลเลอริ่งรายละเอียดเลยที่มันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรแบบทุกติ๊กทุกติ๊กไม่เหมือนออนตัวนี้ปรับขาตั้งกล้องให้มุมมันลองสลับดูนี่แม่งโคตรแบบเป็นปกติที่เรารู้จักใช่ๆแต่นี่แม่งเป็นอีกสิ่งนึงที่แบบมันคือตรงเออไม่คุ้นเลยแต่มันคืออะไรเออแปลกมากโคตรแปลกเลยกูก็ไม่เคยเจอมันอาจจะพังก็ได้นู่นแต่หลายตัวแต่พังเงี้ยเอานะไอ้สัตว์ตะพังเงี้ยบอกแต่หลายตัวแล้วเจอกันที่ญี่ปุ่นน่ะพวกที่มันขายในตลาดมันก็พูดนะเว้ยอ๋อแบบเสียงไม่เหมือนมันจะบอกว่าแบบไอ้ตัวเนี้ยเสียงมันจะแบบมันไม่ค่อยคัดเบสอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพังไหมขายทิ้งถูกๆแล้วกันแม่ก็เหมือนคนขายเนี่ย heavy metal HM 2ไปเสียบแล้วไฟ LED ไม่ติดสงสัยพังแล้วขายทิ้งถูกๆแล้วกันแบบนั้นกูชอบเลยสัตว์จริงไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยมันไม่ติดจริงกูว่าเปลี่ยนได้ดูเกณฑ์สุดไหมดูเกณฑ์สุดกันลองปรับมุมกล้องดีๆเพราะมันไม่เห็นไฟเว้ยให้มันเห็นไฟชัดเวลาเราออนออฟเนี่ยคนเฮ้ยมึงก็นั่งตรงนั้นแหละมึงนั่งตรงนั้นเลยแต่ว่าเออหันมันมาหน่อยมุมแบบนี้แล้วกันนะเออถ้าแบบกูรู้เอาอะไรวางให้มันเชิดหน่อยฮะอันนี้เอาผ้ามันก็ไม่ลอยเอานี่แล้วกันกล่องอะแดปเตอร์บอส ACA ไฟไทยด้วยแบบนี่จะเห็นเลยเออถ้าแบบเนี้ยเห็นอันนี้ออนอันนี้อยู่ไฟอันนี้เห็นทำสิ่งคลีนนี่มาแล้วเหรอยังI'm
โอ้เปิดเจนสุดที่แบบอย่างต่างไอ้ที่นี่ลั่นกว่าเยอะมันจะมีแบบพูดไม่ถูกอ่ะมันมีโทนมีกูก็พูดไม่ถูกเหมือนกันต้องไปเอาเข้าเครื่องวัดไว้แบบย่าน8เฮิร์ตซ์แม่งเท่าไหร่ย่านคือมันจะเหมือนความรู้สึกมันจะเหมือนแทงแต่มันไม่แทงแล้วมันใหญ่มากนะพูดไม่ถูกเนี่ยปิดโทนแล้วมันเป็นเพชรเซนนิดเดียวเว้ยโทนมันอ่ะมึงอยากรู้มึงต้องใช้ปิกอัพแก๊กชุดนี้ชุดล่างออนตัวปิดกับเน็กมึงถึงจะรู้ตอนต่างเล่นไม่ค่อยต่างนิดเนี้ยปิดนี่ปิดเห็นไหมต่างเปิดมันเป็นเสียงแหลมที่แบบแม่งแบบสูงมากๆอ่ะอย่างมันขอบคุณมากไอสัตว์นี่แม่งแบบทีเด็ดของกูวันนี้เลยครับเมทมาเดย์เยอะมันไอ้นี่ของกูเมื่อไปยืมเล่นก็ได้ไม่ใช่ไปเอาเชี่ยจะชอบไอ้เชี่ยเลยแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวกูเพิ่งรู้นะว่าอ๋อเชี่ยแม่งมีอย่างนี้ด้วยคือแบบไม่เหมือนเลยคุณว่าแม่งจะเป็นแบบทรงนี้ตลอดประมาณที่แบบมันมีพวก808 OD 808ไม่กูไม่พูดไอ้บันเน็ตนะไอ้บันเน็ตนี่แม่งคือกูก็ไม่รู้มันจะมีแบบนี้ไหมนะไม่รู้จริงๆนะเว้ยเฮียน่ากลัวเฮียแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือที่มันเรียกว่าที่มึงเคยมีอ่ะมันเทียบเคียงกันกับประมาณนั้นเว้ยที่มึงเคยมีคือไออาร์โลโก้ล็อกนัทอะไรของมึงอ่ะนัทแจ็คเนี่ยอาร์ซีแต่คนมันเคยเทียบแล้วเขาพบว่ามันเสียงมันเป็นโทนแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อยู่ดีที่นี่จะมีแต่แม็กซอนหลังๆมันเนี่ยมันก็เลยที่เมืองนอกกูคิดว่าเขาน่าจะคุยกันจากญี่ปุ่นหรือจากไหนคุยไปคุยมามันเลยกลายเป็นราคาแม็กซอนขยับขึ้นเพราะเขาหวังว่าเขาซื้อแล้วเขาจะเจอตัวเสียงแบบนี้เพราะว่าเขาคือเขาไม่ได้จะชอบไม่ได้แหละแต่เขาอยากจะมีกูต้องมีให้ครบใช่ๆบางคนเป็นนะบางคนเป็นแล้วพอเขาไปเทียบกับล็อกนัทอะคือเหมือนกับมันมีคนเทียบนะแล้วเขาก็บอกมันไม่ใช่แต่กูไม่รู้ว่าล็อกนัทตกลงมีกี่เสียงเพราะเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าคือมันดูแต่ว่ามันเป็นล็อตสีระเบิดอะใช่ปะใช่ไม่รู้ว่าแบบคือมันไม่ได้มีจำนวนเยอะจนแบบว่ามึงจะพูดอะไรได้ชัดเจนอ่ะแต่มันเป็นแบบเนี้ยมันมีการเป็นแบบเนี้ยมีออนอยู่นะครับตัวนี้นะใช่ไปยืมเล่นเนี่ยเงียบพระเจ้าช่วยแม่งเสียงดังด้วยคมด้วยอ่ะแต่ถ้าตัวนี้มันจะไม่มีเบสแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบทั่วไปที่แบบมึงรู้จัก8ที่เคยเล่นใช่ป่ะเชียร์นี่มันโกงไม่เหมือนเลยจริงๆก็ดีแล้วนะดีไม่คือบอกก่อนไม่ใช่บอกมันไม่ดีด้วยแต่กำลังคุยแค่2ตัวนี้ไงคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาแบบไปเทียบอะไรกันเนี่ยคือแบบแม่งสุดแต่พบเจอมันอีกแบบมันก็ไม่รู้มันจะคิดถ้ามันไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวอื่นสมมุติเป็นสายเขียวเหมือนกันที่เป็นตัวอื่นน่ะยังไงออริจินอลมันก็คือแบบดีมันดีแต่เร็วๆเนี่ยตั้งแต่ปี2021อ่ะไอบันเน็ต808ทำออกมาแม่งใกล้เคียงออริจินอลนะมึงเคยเล่าให้กูฟังแม่งแบบกูว่ามัน
มันไปปรับปรุงเสียงมาใหม่กูว่าคนมันคงด่ามันเยอะแบบเชี่ยถ้ากูอยากได้เสียงแบบคลาสสิกมันน่ะฮะคือมันก็คงมีใครไปแบบโมดิฟิเคชันมันดีๆขึ้นมาหน่อยเพราะมันเออแบบมันก็คงแบบคงมีใครไปทำอ่ะนะอือๆกูไม่รู้ว่าจริงๆมันไปจ้างใครผลิตอ่ะแต่ให้กูเดาก็อาจจะน่าจะโซนี่นะอือๆน่าจะเป็นกลุ่มโซนี่ที่ตอนยุคตั้งแต่ยุค90ไม่จ้างโซนี่ทำแล้วพวกคือพวกมัลติเอฟเฟคที่เป็นแลกเป็นอะไรของไอ้บันเดดอ่ะยุค90ไม่ได้ใช้ของแม็กซอนไม่ได้เบสออนแม็กซอนแล้วเป็นของโซนี่ไปดูพวกปุ่มปรับพวกงานเคสงานอะไรแม่งคือโซนี่แม่งคือพวกประเภทโซนี่กูยาโทนอ่ะเป็นประเภทนั้นเว้ยตัวก็มีลาเบลเลยนะว่าผลิตโดยโซนี่ไอ้บันเด็ตอ๋อถ้างั้นใช่แล้วแหละถ้างั้นต้องใช่แต่ว่ายุคนี้เขาไม่รู้ว่าไอ้ก้อนจ้างโซนี่ทำวงจรหรือเปล่าแต่ดีเลย์นี่แม่งโกงจริงตัวเอตัวนี้มัน150ถ้า170ไม่กับอิ๊ก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 อ๋อคนละเสียงกันนิดนึง150มีความตุกมากกว่านิดนึงต้องปรับไทม์กับชั้นมากขึ้นต้องลดดีเลย์เลเวลนิดนึงมันจะดังขึ้นเวลาไทม์สั้นแต่กูว่าใช้อย่างนี้เก่งซะด้วยไอ้สัตว์สแลปไม่หมายกูพูดไปกันแล้วกูใช้ไม่เป็นไอ้เหี้ยปิดตัวไม่อยากเล่นเลยไอ้สัตว์ต้องเปิดแม็กทิ้งไว้เยอะต้องเสียงเนี้ยประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปแม็กซอนเตรียมสองตัวใช่ไหมแบบแม็กลึกลับสุดๆเออที่ยาวที่ยาวนะต้องซื้อหลายตัวกูคิดว่าคนที่ซื้อหลายตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อได้แต่ไอ้บันเน็ตกันเพราะไอ้บันเน็ตมันมีทั่วโลกแม็กซอนมันมีแต่อยู่ในญี่ปุ่นมันไม่เคยออกมานอกญี่ปุ่นจนกระทั่งว่าทุกวันนี้แม่งมีระบบพวกแพลตฟอร์มซื้อขายในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะกระจายได้คือฝรั่งเขาก็ไปซื้อในแพลตฟอร์มมันมีบางทีคนสายที่ชอบแม็กซอนจริงก็มีนะก็แบบกลัวเออมึงอะชอบแม็กซอนกูไม่ชอบบริษัทที่ทำแต่การตลาดเออไม่โอเคมันอาจจะมีเรื่องดีไซน์หรือเรื่องการออปติไมซ์หรือการพัฒนาร่วมกันเว้ยแต่ไงก็ตามกูชอบแมนูแฟคเจอร์มากกว่าแต่ถ้ากูถามมันก็คงอยากให้กูซื้อของมือหนึ่งมันมั่งอะไรเงี้ยเพราะว่ากูจะไม่รอดอ่ะถ้ามึงจะเล่นแต่มือสองช่วยอุดหนุนกูบ้างเฮ้ออะไรเงี้ยเพราะว่าแม็กซอนมันจะมีท่าทีแบบว่าประกาศในเว็บว่าไม่รับซ่อมเอฟเฟกต์ที่มึงไปซื้อมือสองตามร้านกูไม่เกี่ยวรับซ่อมแต่ที่มึงซื้อมือหนึ่งแล้วแบบคือมือหนึ่งเนี้ยก็ต้องแบบมึงซื้อจากร้านไหนก็ต้องไปตามร้านนั้นก็ยากนะสวัสดีพี่กอล์ฟครับเนี่ยคนพี่กอล์ฟนี่ของโหดเยอะเขาเคยมาที่นี่ตอนนั้นเขาซื้อมาซื้อไดมาสเตอร์หน้านาทีสุดท้ายก่อนที่ราคาจะขึ้นนะมันขึ้นหน่อยอ่ะพี่กอล์ฟเขาจะมีอะไรคอนเคทีอาร์เหมือนมีเพียบที่เมื่อก่อนแม่งตัวหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามอ่ะตอนนี้แม่งน่าจะเท่าไหร่อ่ะ3-4 หมื่นมั้งตัวนี้เสียงแปลกมากเลยปิดโทนแล้วยังแหลมอยู่เลยโทนมันไม่ค่อยมีผลมันนิดมันเหมือนเป็นเพลงนิดเดียวอ่ะแล้วเสียงมันเข้าคลาสสิกเลยนะ
อิเล็กทรอนิกส์เยอะๆเขาบอกมันไม่เสียแต่ก็ไม่รู้ทำไมไม่อยากเล่นเลยพอปิดนี่คุ้นเคยนี่คุ้นเคยคือมึงจะคุ้นกับแบบเนี้ยเนี่ย88เนี่ยแบบโปรยคอร์ดรอๆเงี้ยไม่ค่อยมีเบสบวมๆมาดีดเต็มข้อแต่นี่พอมันดีดเต็มข้อแล้วมันพุ่งใส่หูไอ้สัตว์แม่งแทงนี่อะไรกันแล้วยินได้ขาดใจแล้วเนี่ยคือมึงต้องจะต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเนี่ยมึงต้องเปิดวอลลุ่มเยอะกว่าเนี่ยแล้วก็แบบจะต้องแบบทำอะไรเกี่ยวกับโทนไม่เหมือนมันไม่เหมือนมึงต้องมาดีดเองมันไม่เหมือนเลยไอ้ยันนี่แม่งแบบคือแข็งแรงมากเสียงแม่งแข็งแรงมากแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยอ๋อนี่ติด2ตัวอยู่โทษมันเหมือนแบบคล้ายๆแบบมึงฟัง SRV อ่ะเออที่แบบไม่ค่อยแตกแต่แม่งแบบไม่แล้วมึงไปซื้อ808มาแล้วเป็นแบบเนี้ยมึงจะรู้สึกมันไม่ค่อยมิดคัทแบบ SRV ป่ะมึงก็จะสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไม SRV มันมิดคัทจริงๆมันอาจจะทำจากตู้แอมหรืออาจจะอะไรก็ได้แต่ไอเนี้ยจะมีความใกล้เคียงแบบอย่างนั้นอะว่าแบบแม่งแบบเป็นแบบพูดไม่ถูกมันไม่ค่อยโฟกัสกลางจะอะไรประมาณแบบแตกนิดนึงเฮ้ยแต่นี้อร่อยกว่านะตอนมันก็คนละอย่างคนละแบบคนละแบบแต่ขอคืนคำไปเยอะมันไม่เหมือนกันในวงการมึงรู้จักอย่างเงี้ยแต่เหี้ยเนี่ยเสียงเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยมึงโมป่ะวะมันเดิมเออเข้าใจป่ะเออใช่ใช่เปิดมาก็เดิมแม่งเดิมหมดมึงเป็นรอยกูกดยี่กูไอ้เหี้ยมันเดิมป่ะของจริงป่ะวะไอ้สัตว์สีมึงโมป่ะเปลี่ยนไส้ป่ะอะไรเงี้ยเออมันเดิมหมดตัวเนี้ยถ้ามึงรู้จัก808นะมันเสียงเงี้ยมึงเจอไงแล้วมึงบอกเดิมมึงไงมึงก็สนใจมึงเนี่ยมันพวกชอบของแปลกนะมึงตาวาวเลยแหละว่าแบบใช่ๆต้องพวกมีอย่างนี้แล้วเออต้องพวกแบบเคยเล่นอย่างนี้มาแล้วก็เปิดตัวพอละยังดุเดี๋ยวมึงเอาไปเล่นที่บ้านก็ได้ไม่เอาไม่เอาดูนู่นเอาดูเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไปเรื่องใหญ่เลยผมไม่ขายมึงอยู่ดีแหละไม่เอาเดี๋ยวแม่งเชี่ยแม่งมึงซื้อจนกว่ารัวเข้ามาคนกว่าจะเจอตัวเสียงแบบเนี้ยไอ้แว่นเงามึงมาเทียบเลยได้เหมือนได้วะแม่ไหนขอดูได้ไหมตัวซื้อจนกว่าจะเหมือนสุดท้ายเดี๋ยวมึงเข้าไป
กูว่ามันอาจจะคล้ายตัวไอ้ล็อกนัทที่มึงมีอ่ะแต่กูก็ไม่รู้แต่คนเขาบอกมันเป็นประเภท RC เหมือนกันอ่ะแต่กูก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่มันมีคนลองเขาก็บอกว่าเขาลองล็อกนัทแล้วมันไม่เหมือนตัวนี้มันไม่มีไอ้บันเด็ดว่าแบบจะเป็นแบบนี้เลยเว้ยไม่เหมือนเขาบอกมันจะมีแต่แม็กซอนหน่วงหน่อยเขาบอกมันจะมีแต่แม็กซอนเท่านั้นที่มันจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งแบบมันจะมีอยู่แค่แบบโปร่งคมแข็งแรงเสียงดังแล้วแบบติดเขาบอกเขาจะเรียกมันว่ามันเหมือนฟัดหน่อยๆเขาบอกมันจะแบบมันเหมือนกับมันยังไม่ใช่แบบอย่างโอเวอร์ไดท์อ่ะมันจะคมๆมันจะคมๆเขาบอกมันน่าจะผลิตพลาดหรืออะไรพลาดเลยมันก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ฮะแบบมันน่าจะแบบว่าเกิดแต่นี่คือ2ตัวนี้คือปีเดียวกันปีเดียวกันแต่ตัวเนี้ยก่อนเคยดูดีๆแล้วเว้ยมันก่อนเว้ยดูจากพวกแบบเดทติ้งตามแคปคือมันก่อนไม่กี่สัปดาห์พวกพาร์ทที่มันอยู่บนบอร์ดมันก่อนนิดเดียวแต่มันจริงๆในความเป็นจริงมันอาจจะผลิตห่างกันนานก็ได้โปรไทป์แบบแต่ถ้าดูก็กูว่ามันน่าจะพลาดแล้วช่างแม่งขายๆไปเถอะกูว่ามันน่าจะทำอะไรพลาดเพราะว่าเนี่ยมึงดูเลขเด็ดป่ะห่างกันไม่เท่าไหร่เองคือเนี่ย114551นี่120309มันก็ถามว่าจริงๆไอ้หลักที่สองของมันคืออะไรกูก็ไม่รู้นะแต่หลักแรกเนี่ยปีแน่นอนมันหมายความว่าตัวเนี้ยผลิตปี81 1ตัว1กับ2ที่หลังเนี่ยมันอาจจะเป็นครึ่งปีแรกหรือ2ครึ่งปีหลังก็ได้เขากูก็ไม่รู้นะมันมี3หรือเปล่าถ้าไม่มีอาจจะต้องเดากันเรื่องนี้กูไม่รู้เพราะสมัยก่อนเนี่ยพอมันทำเดทติ้งตามใจมึงดูอย่างปิกอัพมันพันดิมันยังทำเลขระยำให้แบบแม่งเหี้ยมึงต้องมาไขปริศนาดาวินชีโค้ดอะไรเงี้ยแบบเหี้ยปิกอัพมึงปีอะไรกันเอ่ยแทนที่มึงจะให้เลขแบบง่ายๆนี่ไงพี่กอล์ฟเขาบอกว่าไดโอดคนละรุ่นป่ะครับไดโอดคนละรุ่นใช่นั่นแหละมันมีคนพูดถึงเรื่องแบบนี้จริงๆเพราะกูก็ไปดูกูไม่ได้นึกเองเองคือกูดูแล้วมันไม่ตรงกูว่าเขาว่ายังไงในอินเทอร์เน็ตมีคนอื่นแบบที่เจอเหมือนกูไหมอย่างที่มึงบอกว่าเดวตัวนี้เป็นคาดสีขาวอันนี้เป็นสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าเว้ยน้ำเงินสีฟ้านี่เป็นรหัสนึงนะน้ำเงินแม่งอีกรหัสนะอ๋ออีกรหัสน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวไดโอดที่แบบโดยปกติเขาใช้กันถ้าอย่างพวกไอปี81อ่ะแปดหนึ่งไปปลายเงี้ยเหรอพวกไอ้นายซีรีส์อ่ะตั้งแต่นายซีรีส์ไปเป็นไดโอดน้ำเงินเกือบหมดแล้วแต่จริงนี่หนึ่งนำหน้ามันปี81หรือ80กูก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะ80ก็ได้นะเว้ยกูก็ไม่รู้เลขมันมั่วมึงไม่รู้ใครจะรู้ไอ้เหี้ยกูก็ได้แต่เดาแต่มันมองพวกมันเหมือนแรดอ่ะแรดอ่ะมึงรู้อ่ะมันออกปี85แต่มึงไปดูอะไรบางทีมันติดปี83อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วมึงจะเรียกมันว่าอะไรใช่ป่ะมันก็บอกไม่ได้ทั่วไปเขาก็นับจากเดทติ้งตามอะไรที่เจอว่าเฮ้ยมึงมองทั้งบอร์ดเลยมีอะไรแบบช่วงปีไหนเดือนไหนบ้างแล้วมึงก็กะเอาโดยทั่วไปเขาก็ยึด IC เป็นหลักหรือพอร์ตเดทของ CTS เป็นหลักอาจจะพูดถึง2สิ่งนี้ว่า IC เดทติ้งพอร์ตเดทเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันมีแบบเดทติ้งอยู่ที่คาปาซิเตอร์ด้วยเอาง่ายๆอย่างมึงรู้เงี้ยTS9 ไอ้ประเด็น TS9 DXมึงอยาก DX ใช่ป่ะรู้จักแม่งออกปีเขียวเข้มแม่งออกปี1998มั้งแต่มึงไปดูอ่ะมึงเจอเดทติ้งพอร์ตไอ้เดทติ้งที่ไอ้คาปาซิเตอร์แม่งปี1983เฮ้ยเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นนะเว้ยจริงแม่ถ้าปีแบบแรกพวก DX9 DX ปีแรกๆอ่ะกูก็ไม่รู้แม็กซอนมันอาจจะแม่งยัดของเก่ายัดของเก่าที่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเหรอที่เหลือเอาอย่างงี้ดีกว่าตกลงว่ามันเหลือหรือว่ามันไม่ยอมรับของใหม่กูก็ไม่รู้มึงเข้าใจป่ะแต่ไอ้บันเน็ตว่าไงเพราะมันคือตายบันเน็ตที่เอฟเฟกต์มึงแม่งสั่งผลิตรุ่นใหม่มาล่าสุดแบบนี้สั่งโมดิฟิเคชั่นออกมายังใส่พาร์ทเก่าอยู่มึงใส่ของเก่ามาความน่าเชื่อถือมันต่ำนั่นแหละพอไม่กี่ปีต่อมากูคิดว่าแม่งน่าจะเป็นเหตุทำให้เหตุนึงแหละแต่ก็มันก็ไม่เจอเสียนะวันนี้กูไม่เคยเจอว่าแบบแคปมันจะมีแคปเสียจริงๆก็คืออย่างไอ้เอฟดีเก้าอ่ะมันจะมีตำแหน่งนึงกูว่ามันใส่ค่ามาผิดเว้ยแล้วมันเลยคมขนาดนั้นใช่ไหมแม่งจะไหมมึงดูบนบอร์ดเลยมันจะมีตำแหน่งนึงเนี่ยตรงเนี้ยแม่งไหม้เสมอแล้ว SD9 เนี่ยแม่งเป็นบอร์ดที่เรียกว่าแม่งมีประมาณ2เวอร์ชั่นมั้งไอเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะต้องไหม้เสมอตรงเนี้ยคาปามันน่ะคือแบบมันน่าจะร้อนแล้วแบบความร้อนแม่งลงบอร์ดแล้วแบบเราเห็นเป็นเฮ้ยแม่งไหม้อะไรเออไหม้คือไหม้แต่ตรงนี้ที่เดียวด้วยไหม้ตรงนี้ที่เดียวพอมันเปลี่ยนบอร์ดเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันไม่เป็นใช่ป่ะทีนี้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยถามว่าเสียงแม่งดีแต่แม่งพังมันเอาไงต่อทุกวันเนี่ยแม่งเป็นเอฟเฟกต์รุ่นเดียวที่กูยอมรับว่าพังก็ต้องแพงเพราะแม่งพังหมดมันจะต้องมีอาการแบบนั้นจะไปขายมึงไปอะว่าแบบสถานะออฟแม่งไม่ดังมึงจำได้ป่ะว่ามันเป็นอาการเนี่ยไอ้สัตว์แต่ตอนเหยียบติดหรือไม่ก็แม่งตอนออฟติดแต่เหยียบไม่ติดใช่
แล้วคนมันก็จะรู้ว่า IC พังกูเลยขุด IC ออกมาสรุป IC ไม่พังคือมันจะอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรอยซ่อมมีอะไรของแม่งไปเรื่อยเปื่อยเออนั่นคือ SD9 ว่าแต่ล่าสุดตัวเนี้ยที่กูขายก็พังแต่ไม่ได้พังจากแคปนะเว้ยแต่แคปก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะมันไหม้อ๋อคือแบบไม่รู้เลยเห็นแล้วแบบกูก็ไม่เชื่อมันนะว่ามันจะเป็นอะไรปะวะเออแต่ว่าที่พังจากตัวไซเลนสวิตช์ข้างในนี่พี่ก๊อฟผมให้ดูอะไรพี่ก๊อฟเขาไปนอนแล้วมั้งมึงจะเอาอะไรให้เขาดูดีดีดีซูเปอร์ทูบเอ้ยอย่างรักพี่อย่างรักตังอ่ะจ่ายยังจะขอไปเล่น2วันอย่างรักโอ้โหพี่มาลองพี่ต้องลองพี่เฮ้ยเขามีอยู่แล้วมั้งกูเคยเห็นเออเขามีพี่มีป่ะเขามีผมว่าพี่น่าจะชอบเขามีอยู่แล้วมั้งเออแม่งฟิวเทนเลยอ่ะมีอยู่แล้วมั้งเหมือนแม่ทำอย่างนี้แม่งแบบกระเป๋ารถเมย์สัตว์ไอ้สองบาทครับครับวันนี้ก็แวะมาหาป๋อมนะครับแวะมาร้านนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเอาตรงที่มึงนั่งเนี่ยตรงเนี้ยเติมมาปวกมันเคยแดกห้องนี้กูก็เลยสอยซะแบบเอาให้โล่งเลยแล้วมึงจะไปอยู่ตรงคานนั่นไหมนี่ยังนี่ป๋อมได้ไหมป๋อมยังไม่ได้จัดอะไรเลยมั้งแทบจะไม่ได้จัดเลยคือเนี่ยตั้งแต่7วันก่อนได้มั้งกูเพิ่งระเบิดออกมาจากเดิมเนี่ยของกูทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่มึงตรงเนี้ยที่มึงนั่งอยู่เนี่ยแม่งมีวางได้ถึงห้องครึ่งแม่งวางกันไปถึง2เมตรครึ่งอ่ะโหแม่งยาวคือไปซ้อนกลายเป็นว่าเหมือนเป็น4ห้องติดแล้วอ่ะตอนเนี้ยอืมอะไรงั้นนะก็ต้องค่อยๆเคลียร์ของเคลียร์เลย์เอาทำตรงนี้เดี๋ยวต้องเป็นเคาน์เตอร์นั่งทำงานกูบอกแล้วไงคือถ้ามึงมาลองเนี่ยมึงลองนี่มึงเปรี้ยวมากูได้กระโดดถีบยอดหน้าได้ดีๆเลยแต่เวลาแบบมาเฟเดอร์ป๋อมหรือพาลงป๋อมต้องขัดอันนี้ไม่ได้มึงจะไปปั่นหูใช่ไหมคันหูโอเคเดี๋ยวเราปิดไลฟ์สดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไอเสียไปแดกไส้กรอกก่อนกลับบ้านป่านนี้มันหิวแล้วจ้างมันเสียว่าแล้วมีอะไรไปอุดหนุนเสียได้ยังไงที่ไหนอ๋อก็ Fusion Music ครับ Fusion Music สามารถติดต่อมาได้ครับสามารถติดต่อไปได้คนเข้าใจว่ามึงเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ผมเป็นลูกน้องเค้าเป็นลูกน้องใช่ผมเป็นลูกน้องเค้าอีกทีนึงนะผมมีเจ้านายนะครับมีเจ้านายใช่ผมเป็นลูกน้องแล้วมึงเป็นลูกน้องแต่ผมเป็นลูกน้องที่จะเข้าร้านก็ได้หรือไม่เข้าร้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงเข้าใจผิดแสดงว่ามึงใหญ่กว่าลูกพี่มึงไม่ใช่คนเลยเข้าใจผิดว่าเหมือนเอ้ยหัวเราต้องพอเราเห็นเราบ่อยเราตอบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ผมมีเจ้านายเจ้านายเขาเป็นคนตอบเองผมจะอยู่ในแต่เฟซผมมึงอยู่แต่ในเฟซมึงแล้ววันก่อนกูเห็นมึงโพสต์ว่ามึงจะจริงจังกับเพจ Fusion Music ไอ้สัตว์ตกลงมึงล้มเลิกโปรเจกต์นั้นแล้วเออยังไม่รู้เลยจะทำไงต่อยังคิดอยู่เลยว่าจะเอาไงกับทำไมว่าลูกพี่มึงเขากดดันมึงว่าถ้ามึงไม่ทำจะตัดเงินเดือนอย่างนั้นปะผมไม่มีเงินเดือนแล้วมึงเอาเงินมาอย่างไหนจิกลูกค้าเวลาลูกพี่มึงเผลอจิกเอาจากในเก๊ะเลียวจิกเอาอย่างนั้นโอ้ยแย่แม่งมึงนี่มันกาฝากจริงเลยโอเคครับวันนี้มันมาเที่ยวไม่เจอกันเป็นปีเลยนะเดี๋ยวนี้งานมันยุ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวพาไปแดกไส้กรอกก่อน